สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูมีมที่ผมเจอนะครับก็มากับเจ้าแม็กมันอยู่บนหัวผมนะสูงอยู่นะเพื่อนเพื่อนน้องๆการตีมีมที่มันสูงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะเนี่ยมันต้องขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะแตกมาเล่นหน้าผมได้ก่อนถ้าน้องๆขึ้นเก่งๆมีคนขึ้นอ่ะแล้วน้องหาไม้ไผ่แล้วก็อันนู้นมาอ้วนกระดาษลังไข่เนี่ยกระดาษลังไข่เห็นไหมครับกระดาษล้างไข่เนี่ยมันช่วยได้ผูกกับปลายไม้ไผ่จุดให้ติดก่อนแล้วก็ดับอย่าให้ลุกนะครับอันนี้มันมีควันกุยๆเนาะมันคล้ายๆที่เขาใช้ทูบกันนะแต่เราไม่ใช้เรามาใช้กระดาษล้างไข่นะครับไม่มีการดับมัดปลายไม้ไผ่แล้วก็แย่ขึ้นไปไม่ต้องไปล้นใกล้รังมิ้มจนมิ้มมันตายไม่ใช่นะครับคืออยู่ห่างๆก็ได้สมมติลมพัดไปทางเนี้ยเนาะเราก็เอาเนี้ยมาอยู่เนี้ยคือให้เราอยู่เหนือลมนะครับทีนี้มิ้มมันก็จะโหดไอ้คนที่ขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นไปเลยแต่ก็มีติดตัวไปบ้างไปจุดข้างบนเอานะครับแต่ถ้าขึ้นไปเลยแต่ในนี้ผมไม่มีไม้มาผมจะขึ้นไปเลยอันตรายอยู่นะครับแล้วก็ไอ้โม่งนนที่พี่แม็กใส่อันนี้การพึ่งหลวงนะครับแต่น้องอย่าไปน้องๆอย่าไปใส่ตีต่อถ้าใส่ตีต่อต้องใส่เป็น10ชั้นแต่ถ้าใส่ตีพึ่งตีมิ้มได้เลยนะครับเนี่ยดัดให้มันออกจากจมูกจะแม็กเตรียมตัวท่านเรียบร้อยเลยแพ้มิ้มแต่ไม่รู้ว่าหายแพ้หรือยังนะครับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแล้วก็ไอ้นกกระจาบนะผมตอนนั้นไม่มีนะตอนที่ผมมาเจอมีมอ่อนเนี่ยไม่มีนกกระจาบมาทำรังสักหลังเลยตอนนี้1 2 3 4เริ่มที่จะทำรังนะครับก็ถือว่ามาที่หลังมิ้มนะครับผมไปขึ้นไปดูกันนู่นนะครับรังนกมาที่หลังนกกระจาบแล้วเพื่อนๆ1 2 3แล้วก็4อยู่แถบนู้นนะครับกำลังสร้างนะครับผมมิ้มไวมากเลยก็ผมเจอตั้งแต่ผมถ่ายนกกระจาบลงไปบ่อยๆนะครับใส่เที่ยวเดียวเองนะครับแล้วก็ถอดไม่ยอมเจิมละแม้แต่มิ้มตัวผู้ไอ้ตัวที่มันจะย้อยมันก็ยังไม่มีเนาะเนี่ยเดี๋ยวรุ่นหัวน้ำข้างบนนะครับถ้าไม่มีผมก็จะไม่ตัดไว้จะไม่ตัดไปนะครับแล้วก็ปล่อยมันไว้นะสรุปไม่มีน้ำนะครับดูหมดแล้วพอดีผมแต่งกิ่งให้มันด้วยนะครับเนี่ยไม่มีน้ำเลยไวมากการทำรังของมิ้มเนาะก็ปล่อยมันนะครับไม่ตัดมันก็แต่งไอ้ที่ว่าใบไม้จะปัดข้างบนให้นะครับไม่ได้โลกสวยนะพอมันไม่มีน้ำมันก็ไม่ตัดแต่ไวการทำรังของมิ้มนะครับแล้วก็กระดาษรังไข่เห็นไหมมันซึมอยู่ตลอดนะน้องๆเนี่ยใช้ได้นะครับผมเอาควันโดนก่อนเนี่ยมิ้มหน้านี้อย่าไว้ใจเด้อมันดุนะครับก็ขึ้นมาตรง4-5ถ้ายังไม่โดนควันก่อนเนาะแล้วก็นู่นนะครับกระจาบก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็ปล่อยมันไว้นะครับผมสวัสดีครับผม